เป็นกรณีที่บางคนคิดว่าเป็นโรคบ้าโรคซึมเศร้าโรคเหงาง้อยหรือว่าโรคเครียดมันเป็นแนวไหนเนาะทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเจอครั้งแรกกับเซาแพนะทุกคนเซาแพเลยงงกับชีวิตมากๆเลยว่าตัวเองเป็นเอียงเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเด้อมื้อนี้ก็กลับมาพบมาพอกับน้องแพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกคนมื้อนี้น้องแพรวามีเรื่องราวจะมาขอเล่าเนาะชวนพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านได้ฟังจากก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวที่จะเล่าครั้งแรกในชีวิตของเซาแพที่เคยแบบประสบกับตัวเองเนาะทุกคนบ่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังแห่งใจให้ทุกคอมเมนต์ทุกการดูหรือว่าทุกการรับชมทุกความคิดเห็นจ้าเด้อก็ต้องขอขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายเด้อจ้ะคือเนาะทุกคนอยู่ดีๆน้องแพรก็เกิดอาการแบบว่าแบบอยากห้องอยากหายนะทุกคนเกิดอาการแบบว่าเสียใจอ่ะก่อนที่จะมีอาการแบบนั้นหันถามว่าเหตุเอียงแน่เนาะทุกคนทั้งที่แบบว่าปกติคือบ่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคือแรกๆกันก็คือเหตุงานปกติเนาะทุกคนเหตุงานแบบทั่วไปเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็คือน้องแพรว่าก็บ่ว่างอยู่แล้วทุกคนบ่ว่างงานก็ไปเฮ็ดงานพิเศษเฮ็ดงานพิเศษก็กลับมาก็ลั่นลาก็ชีวิตทุกคนก็กลับมาหอดห้องเนาะ3โมงเนาะทุกคน3โมงกว่า3โมงอ่ะเลิกงานเนาะก็3โมง15นาทีทุกคนได้พอไปหอดห้องก็ประมาณ3โมง20ไปก็พักผ่อนนิดนึงเนาะทุกคนพอพักผ่อนแล้วก็เก็บกวาดห้องตัวเองเนาะทุกคนทำความสะอาดห้องนู่นนี่นั่นก็เก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่าวันอาทิตย์สะเพถึงจะมีเวลาเฮ็ดเนาะทุกคนก็ในเมื่อเฮาเลือกที่จะไปรับงานพิเศษกลับมาเฮาก็ต้องเฮ็ดห้องตัวเองเนาะทุกคนให้มันสะอาดเรียบร้อยก็เลยเรียบร้อยแล้วก็พักมานี่ทุกคนเนาะแล้วก็ดึกมากออกกําลังกายแต่ในกรณีเนี้ยทุกคนบางคนก็บอกว่าเหมือนจะเป็นโรคบ้าโรคซึมเศร้าอ่ะนี่เราพ่อแม่พี่น้องก็เลยแบบพอมาเฮ็ดงานปุ๊บอีหยังต่างๆและก็มีคนบอกว่าพอถามโทรถามน้องเนาะทุกคนได้คุยกับน้องจ้ะน้องก็จะให้ความรู้ให้คําแนะนําหลายว่าอาจเป็นเพราะเฮาเครียดเรื่องงานหรือเปล่าและมองก็จะถามว่าเหตุผลมันเกิดมาจากอีหยังบางคนก็อาจจะเกิดมาจากความเสียใจหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านหรือว่าการที่เฮาทะเลทรายกับสิ่งที่มันบ่เป็นเหลืองอีหยังประมาณนี้ทุกคนมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาเครียดแต่สภาพบ่เข้าใจทุกคนก็อยากจะถามพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ทุกคนทุกท่านว่าอาการแบบนี้มันเกี่ยวกับแบบใดสาเหตุอาจจะเป็นเพราะสภาพนะ1สภาพเป็นคนที่บ่ค่อยจะมักเบิ่งเรื่องยังทีด้าหมาหรือว่าสาวๆทุกคนเป็นคนอ่อนไหวง่ายเนาะและ2ที่เนี่ยสะเพเลยไปเบิ่ง YouTube ทุกคนเฮาก็มีคนที่เฮาชื่นชอบเนาะแต่พอเพิ่นเฮาชื่นชอบแล้วเหมือนกับว่าเฮาโฟกัสของเพิ่นหลายเกินไปทุกคนและเวลาที่เพิ่นเสียใจบางคนเฮาก็เลยเกิดรู้สึกแบบสาวเงางอยทุกคนว่าเป็นยังเพิ่นคือต้องเสียใจทั้งที่แบบมีคนติดตามเพิ่นตั้งหลายล้านขนาดนี้แต่เพิ่นยังมีความรู้สึกแบบเสียใจบ่มีความสุขอีหยังประมาณนี้ยังหน่อยเหนือตําใจยังหน่อยเหนือตําใจในชีวิตตัวเองว่าตัวเองเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดบ่เก่งเนาะทุกคนสะเพก็เลยเกิดความแบบมันเป็นแนวนี้ได้จังได๋ทุกคนเกิดความแบบความเศร้าในใจเนาะก็เลยมันก็เลยทักโทมอ่ะคลิปนี้คือแบบคือเว้าง่ายเลยแบบมั่วมากทุกคนหาต้นต่อต้นปลายสาเหตุบ่พอเลยคืออยากจะฮู้ว่าตัวเองอะเป็นโรคบ้าหรือเปล่าคือหยานนะทุกคนหยานเพราะว่าอยู่เสื้อสะแพกกลับไปห้องเนาะอ่ะพอวันจันทร์น่ะมาเฮ็ดงานอ่ะเจ้านายก็บ่อยู่บ้านทุกคนสะแพกก็ต้องอยู่คนเดียวก็รู้สึกแบบเงาง่อยเนาะก็เฮ็ดงานไปแบบเฮ็ดแล้วบัดนี้เหตุผลหนึ่งก็คือลืมของสำคัญทุกคนเลยเหตุให้แบบยิ่งแบบเฟลไปอีกอะลืมของสำคัญก็คือแบบมันสำคัญต่อชีวิตเฮามากนะทุกคนคือเฮาแบบเฮาไปใส่เฮาต้องมีมันนะพอเฮาบ่มีมันแล้วคือเฮาแบบเมื่อเฮาขาดอีหยังไปสักอย่างเนาะทุกคนแบบสะเพเป็นคนหนึ่งที่แบบเสพติดสิ่งนี้มากๆนะทุกคนมากๆจนแบบว่า
ในชีวิตนี้มันต้องมีมันบ่จ้ะเพราะว่าจะไปใช้กันแล้วแต่ทุกคนตั้งแต่เริ่มแรกที่เขามาเฮ็ดงานในประเทศไทยเนาะคือบ่ว่าจะเป็นเวลานอนเวลานั่งเวลาเข้าห้องน้ํายังคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่กับตัวเฮาทุกคนอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าสะเพเป็นบ้านะทุกคนแต่สิ่งดีมันเสพติดสะเพมากๆคือสะเพลืมสายสมอลทอล์กเนาะสะเพลืมสายสมอลทอล์กทุกคนและเป็นวันนั้นที่วันที่สะเพอยู่คนเดียวอยู่แบบเงียบๆและสะเพบ่มีสายสมอลทอล์กถามว่าการที่เฮาบ่มีสายสมอลทอล์กเฮาฟังเพลงแบบเปิดเสียงก็ได้นี่มันก็ได้ทุกคนแต่ว่ามันจะมีมุมลึกๆอ่ะมุมลึกๆของสะเพที่สะเพต้องมักแบบเสียบหูฟังแล้วก็แบบฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังคนเดียวแบบเปิดเพลงแบบทุ่มๆดังๆใส่หูหรือว่าบางครั้งมีเรื่องราวที่แบบอยากเล่าอยากจะแชร์กับน้องอยากจะเว้าหันเว้านี้มันมีความในใจทุกคนก็คืออยากแค่อยากเว้านิดนึงอ่ะเพื่อจะให้มันแบบว่าผ่อนคลายแต่บังเอิญเหมือนนั้นน่ะสิ่งที่แบบสิ่งที่เฮาคิดว่ามันอยู่กับเฮาตลอดนะทุกคนแต่เมื่อนั้นสะเพลืมก็เลยเกิดความรู้สึกแบบเศร้าเงาง้อยและพอกลับไปตอนแรกทุกคนสะเพก็ไปเบิ่งคลิปเนาะอ่ะอันนี้มันคือมันเป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือบ่เกี่ยวกับดราม่าเนาะสะเพไปเบิ่งคลิปทุกคนคลิปที่เกี่ยวกับเก๋ไก่สไลเดอร์เนาะทุกคนคลิปเก่าๆของเพื่อนสมัยตอนที่เพื่อนยังมีทีมงานครบทีมเนาะยังมีแฟนยังมีผู้บ่าวทุกคนแต่ปัจจุบันนี่ก็คือแบบแล้วก็พอมาสัมภาษณ์พี่วุฒิเนาะทุกคนก็เลยแบบยิงเหตุให้สะเพแบบหน่อยนะทุกคนแบบรู้สึกแบบโอ้โหว่ะเพื่อนต้องสู้กับอีหยังมาตั้งหลายอย่างนะทุกคนกว่าจะมาถึงจุดนี้แต่พอมาถึงจุดนี้ละกับมีคนแบบคิดเห็นแตกต่างกันไปเนาะมีคนมักมีคนบ่มักทุกคนมันก็บวกกับการที่มันความรู้สึกแบบที่จะแพ้แบบหน่อยอยู่แล้วนะทุกคนแบบเงาๆแว่วๆแบบวิวๆอ่ะก็เลยยิ่งเครียดไปใหญ่ทุกคนอยู่ดีๆนะคือแบบอยู่ดีๆอ่ะนั่งหายอ่ะทุกคนอยู่ดีๆก็นั่งหายแบบคือนั่งหายแบบนั่งหายคนเดียวอ่ะคือแบบแล้วก็อันนี้คือแบบบริเกียวกับพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะทุกคนและพ่อสะแพมานั่งอ่านคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้อง FC กะมันเป็นช่วงหนึ่งที่สะแพได้เอาคลิปลงเนาะทุกคนก็จะเห็นในการไปเที่ยวบ้านสะแพนะทุกคนหรือว่าประเทศสะแพเนาะแล้วมันก็บวกกับการที่แบบว่าเพิ่นคอมเมนต์แบบว่าบ่เป็นตะไปบ่เป็นตะมวนว่ะจังซั่นจังซี่เนาะทุกคนล่ะมันก็เลยบวกกับการที่แบบว่าเฮ็ดให้เฮาเสียใจเพิ่มขึ้นและพ่อสะเพมาถามน้องเนาะมาถามน้องบัวนี่น้องบางอ่อนเพิ่นก็บอกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าเฮ็ดอีหยังแน่กับชีวิตของเจ้าน้อทุกคนเจ้าหยุดงานบ่เจ้าบ่ได้เฮ็ดงานบ่อีหยังประมาณนี้สะเพก็บอกว่าสะเพเฮ็ดงานเฮ็ดงานจนบ่มีเวลาและน้องก็เลยถามว่าได้ออกกําลังกายบ้างบ่คือบอกเลยว่าช่วงนั้นน่ะคือชีวิตออกแต่กําลังกายทุกคนแต่บังเอิญแบบว่าเฮาเสพติดข่าวสารเกินไปแหละเฮาก็นั่งเบิ่งเนาะทุกคนสะเพนั่งเบิ่งตั้ง 2-3 ชั่วโมงเนาะในเวลาที่เลิกงานน่ะพอเบิ่งไปแล้วบัดนี้ลืมออกกําลังกายมันดึกแล้วทุกคน 4:00 น. กว่า 5:00 น. จะออกกําลังกายต้องมาตัดต่อคลิปเนาะก็ต้องมาตอบคอมเมนต์ FC ทุกคนมาอ่านแต่ละคอมเมนต์เนาะมันก็เลยเห็นแบบมันเป็นความผิดของเฮาหรือเปล่าที่บอกเลยว่าที่สะเพเฮ็ดคลิปแบบนั้นสะเพรู้สึกผิดนะทุกคนเนาะที่บางครั้งแล้วก็เฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้อง FC หรือว่าคนดูหรือว่าคนอื่นที่เข้าเบิ่งแล้วเข้ารู้สึกบ่ดีนะทุกคนเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็ด่าเฮาเนาะบางคอมเมนต์ก็ให้กำลังใจนะทุกคนแต่ก็อยากบอกเลยว่าสะเพยอมรับทุกความคิดเห็นทุกคำติชมของพ่อแม่พี่น้อง FC นะทุกคนแต่อันนี้คือสะเพคิดว่าสะเพอาจจะพุ่งสารเกินไปหยั่นตัวเองเป็นบ้านะทุกคนเพราะว่าเป็นยังคือคิดเนี่ยนั่นเพราะว่าครอบครัวนะทุกคนครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องของสะเพเนาะ
มีคนที่แบบว่าเป็นบ้ามาหลายคนเนาะทุกคนน้องพวกนี้ก็เลยบอกว่าเจ้าต้องพยายามแบบว่าบ่คิดพยายามออกกําลังกายหนึ่งเหตุผลที่เฮาต้องออกกําลังกายคือมันได้รังสารในห่างกายของเฮาเนาะทุกคนคือบอกเลยว่า2วันมานี้คือสภาพบ่ได้ออกกําลังกายปกติสภาพจะออกกําลังกายนะทุกคนแบบออกกําลังกายแบบเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะออกกําลังกายนะเลยช่วงนี้ก็อาจจะดูแบบเบิ่งส้มๆเนาะทุกคนเพราะว่าออกกําลังกายหลายแล้วก็มา2วันหยุดบ่ได้ออกกําลังกายแล้วก็ไปทะเลทรายเนาะเบิ่งคลิปที่แบบว่ามันเฮ็ดให้เกิดดราม่าแล้วก็บวกกับการที่สภาพแบบไปเฮ็ดคลิปอย่างที่มันบั่นทอนจิตใจตัวเองนะทุกคนแล้วก็ FC นําเนาะนี่ก็คือเรื่องเล่าเหตุผลนึงทุกคนบอกเลยว่าแล้วก็มีเรื่องดีอีกเรื่องนึงก็คืออยู่ดีๆเนาะมื้อนี้เนาะทุกคนเจ้านายก็บอกว่าให้เฮ็ดงานไวๆเด้อเดี๋ยวสิพาออกไปข้างนอกพาไปกินข้าวข้างนอกอย่างประมาณทุกคนก็เลยแบบมันเป็นความโชคดีของสภาทุกคนที่มีเจ้านายดีๆเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าในช่วงที่เฮารู้สึกแย่แต่เหมือนเจ้านายจะโหว่าเฮาโหแย่ๆหรือเปล่าหรืออย่างบ่โหหรือว่าเป็นพรหมลิขิตอย่างก็บ่โหนะทุกคนแต่แบบว่าคนที่อยู่ไกลๆโตเฮาคนที่อยู่ข้างๆเฮาเหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมเฮามันดีไปเบิดทุกอย่างทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องราวเรื่องนึงที่สภาอยากจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะในมื้อนี้ทุกคนคลิปก็อัดในมื้อที่มาเฮ็ดงานนะทุกคนก็เป็นแบบนิดๆหน่อยๆพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยากจะเล่าความรู้สึกนะทุกคนคือว่าอาการสะแพมันเป็นจังได๋เนาะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเรื่องราวที่สะแพเราก็บอกเลยว่างงๆทุกคนสะแพเว้าเองยังงงนะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยนําเด้อและขอบคุณในหลายที่เข้ามาเป็นกําลังเห็นใจขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกโอกาสขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณในหลายพ่อแม่พี่น้องเด้อไปแล้วสบายดีมีข้อมูลอีหยังเพิ่มเติมก็ช่วยแนะนําสะแพนําเด้อบ๊ายบาย